สวัสดีครับทุกคนพาร์ทที่แล้วพวกวายฮันมันทำเราแสบมากหักคอลุงเวสเมียแบบนี้ซิริก็ทนอยู่เฉยไม่ได้ครับก็เลยล่าเกรามายังบาร์ดเมาน์เทนเพื่อจัดการหนึ่งในนายพลของวายฮันซึ่งก็คือเอมเลอริสแล้วก็พวกแม่มดเดอะโครนส์นั่นเองไปลุยกันเลยดีกว่าครับเดินขึ้นไปบนเขาได้สักระยะนึงเนี่ยเราก็จะเจอชาวบ้านนะเหมือนจะเฉลิมฉลองกันอยู่เลยนะครับมีกองไฟมีอาหารให้กินมีน้ำให้ดื่มรอสักวันที่แม่มดเนี่ยจะลงมาให้พรพวกเขานั่นเองชวนขนาดนี้เนี่ยเราก็ไปนั่งกับเขาสักหน่อยละกันนะครับตัดมาตอนนั่งคุยกันเลยละกันนะเราก็ถามตาลุงหน่อยว่าไอ้ที่ฉลองกันเนี่ยคือฉลองอะไรกันล่ะลุงก็บอกว่าชาวบ้านอ่ะให้ของขวัญกับเราแม่มดอ่ะทั้งปีแหละแล้วค่ำคืนเนี้ยพวกเขาก็จะประทานพรให้แก่พวกเราของขวัญที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะครับถ้ายังจำกันได้มันก็คือพวกเด็กกำพร้าทั้งหลายนั่นเองกันแหละสิริก็เดือดแหละที่ทำไมกล้าส่งเด็กไปแบบเนี้ยแต่ตาลุงแกก็มีเหตุผลของตัวเองนะครับนึกสภาพนะว่าชาวบ้านเนี่ยที่แค่จะดูแลลูกตัวเองอ่ะยังแทบไม่ไหวแล้วต้องมาดูแลเด็กกำพร้าที่กำพร้าจากสงครามอีกก็คงไม่รอดแน่ๆนะส่วนไอ้พรที่ว่าเนี่ยก็คือหลังผ่านฤดูต่างๆที่ทรหดมาได้เนี่ยพอถึงฤดูใบไม้ผลิต้นโอ๊กที่นี่นะครับก็จะงอกผลของมันออกมาให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไปปลูกหรือไปปรุงยานั่นเองที่นี้หมดธุระแล้วเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับตาลุงก็ใจดีด้วยบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาป้าเทคล่าป้าแกจะเป็นคนตัดสินว่าใครเนี่ยเหมาะสมที่จะได้เจอเหล่าแม่มดนั่นเองพอเดินมาอีกหน่อยเนี่ยเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอซะงั้นนะครับนั่นก็คือจอนนี่และซาร่าก็อตลิงที่เราเคยไล่ออกจากบ้านคนรวยในโนวิกแกรดนั่นเองมาอยู่ด้วยกันเฉยเลยนะเนี่ยจอนนี่เนี่ยพอรู้ว่าเราอยากจะขึ้นไปนะครับก็ให้ข้อมูลเรามาเพิ่มด้วยว่ามันมีประตูที่ล็อกกุญแจอยู่คือถ้าจะไปเองก็ไปไม่ได้หรอกกุญแจเนี่ยอยู่ที่ป้าเทคลานั่นแหละต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับป้าแกถึงจะให้ขึ้นไปมาตามทางต่อเรื่อยๆก็จะเจอเต็นท์ที่ป้าเทคลาแกอยู่ในที่สุดนะครับคือป้าแกเนี่ยตาบอดแต่ว่าเหมือนจะมีสัมผัสพิเศษกว่าคนทั่วไปนิดนึงWhat's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. ดมกลิ่นสิริปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่ายังบริสุทธิ์อยู่แล้วก็อนุญาตให้เธอขึ้นไปได้ I choose you, girl. This night you shall see the ladies. แต่ทีนี้เนี่ยพอตาเราเนี่ยดมไปป้าแกได้กลิ่นแต่ซากศพกับกลิ่นเลือดไงสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปนะครับแต่คือจะปล่อยสิริขึ้นไปคนเดียวได้ไงอะฮะป้าแกก็เลยถ้าอยากไปนะก็เสนอชาเลนจ์ให้นะครับถ้าทำผ่านเนี่ยจะอนุญาตให้ไปป้าแกพาเราเดินมาที่ริมบึงแห่งหนึ่งนะครับจะเรียกว่าบึงก็ไม่เชิงมันเป็นเหมือนเหวที่มีน้ำอยู่ข้างล่างนะแล้วก็โยนเหรียญลงไปเหรียญหนึ่งนะครับอ่ะไปหยิบมาซะแหมงานหาของนี่เองลงไปเนี่ยก็ต้องระวังดราวเนอร์นิดนึงนะครับจัดการเสร็จก็ใช้ Witcher Sense มองหาเหรียญได้เลยไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็หยิบกลับขึ้นมาไปหาป้าแกกันดีกว่าพอป้าแกเห็นแบบนี้ว่าเราเอาเหรียญมาคืนได้จริงๆเนี่ยก็ผ่านชาเลนจ์แล้วเอาเหรียญนี้ไปโชว์คนคุมประตูข้างในได้เลยแต่ว่าคือไอประตูข้างนอกเนี่ยมันก็ยังต้องใช้กุญแจปลดล็อกนะครับป้าแกก็ส่งผู้ช่วยนำเราไปเปิดประตูให้นั่นเองพอเปิดประตูเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอผู้เฝ้าประตูนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดานี่สิเป็นชนเผ่าซิลวันนะครับซึ่งเอาจริงๆรายละเอียดก็ไม่ต้องรู้มากหรอกรู้แค่ว่าเจ้าเนี่ยมันคุยกับสิริก็บอกให้สิริเนี่ยผ่านไปได้เลยแต่พอถึงตาเรานะครับก็ต้องยื่นเหรียญเป็นหลักฐานให้ดูก่อนนะแต่จริงๆแล้วเหรียญนี้มันดันไม่ได้แปลว่าหมายถึงให้เราผ่านไปได้นะครับแต่ว่าหมายถึงให้ฆ่าเราต่างหากมาแบบนี้ก็ต้องไฟกันหน่อยดีวะ
สู้กับมันเนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับพอจัดการมันได้ปุ๊บเราก็เสียเวลาไปมากแล้วซิริก็มาแบ่งงานกันเลยดีกว่าบอกว่าเธอจะไปจัดการอิมริดแล้วเดี๋ยวให้เราเนี่ยไปจัดการพวกแมมมธพวกแมมมธน่าจะอยู่ที่รากต้นโอ๊กข้างล่างนี่แหละที่อวรักษ์บอกมานะเกโรก็ขัดเลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการอิมริดเองนะครับตกลงกันไม่ได้แบบนี้เลยต้องเล่นเป่ายิงฉุบกันซะงั้นเป่ากันเสร็จเกเรลชนะ2ใน3นะครับนั่นก็คือเกเรลเนี่ยจะไปจัดการอิมริดนั่นเองส่วนพวกแม่มดเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของซิรินะฮะ We both know that's not true. Listen to me this once. But No buts. Fine. Be careful. You too. พอสรุปกันได้แบบนี้แล้วเกมก็จะตัดมาให้เราเล่นเป็นซิริก่อนเลยครับหาทางลงไปข้างล่างเพื่อไปเจอพวกแม่มดเดอะโครนส์กันดีกว่าทางอื่นเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะต้องโดดลงน้ำทางเดียวลุยลงมาเนี่ยว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล้ววิ่งตามทางไปเรื่อยๆก็จะเจอพวกแม่มดจนได้นะครับตรงนี้ผมให้ดูความสยองหน่อยละกันนะฮะHe lived a life of love and knew no bitterness. Hey, young chap. Yum, yum. นี่คือสภาพพวกเด็กกำพร้าที่โดนใช่ไหมเนี่ยคืนร่างจนได้ฮะWelcome, child of the Elder Blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough.ตรงนี้ก็เป็นการสู้แบบ 3v1 นะครับเล่นซิริจะเจ็บง่ายหน่อยนะโดนตีนิดเดียวเนี่ยจะเจ็บมากเลยถ้าเล่นโหมดยากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามตอดเอานะครับจัดการพวกแม่มดทั้ง3ตัวให้เรียบร้อยมันก็จะตัดเข้าคัตซีนอีกรอบหนึ่งคือซิริเนี่ยกำลังไล่เช็คศพพอดีว่าเออตายชัวร์ใช่ไหมไม่ได้แกล้งตายนะครับแต่ดันมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ตายนะครับนั่นก็คือวิเวสเป็นตัวน้องสุดนั่นเองหนีไปได้นะครับไม่พอนะเอาตราของลุงเวสเมียที่ซิริเนี่ยห้อยเป็นของต่างหน้าไปด้วยเวสพอซิริจัดการพวกแม่มดเสร็จแล้วเนี่ยเรามาลุยฝั่งเกเรลกันบ้างนะครับกำลังขึ้นไปยอดเขาอยู่พอดีเลยมาถึงเนี่ยก็อย่างที่เขาว่าคือมันมอมเมาทางเพศอยู่เลยนะไออิมเรดเนี่ยมีพวกซักคิวบี้ซักคิวบัสอยู่กันเต็มเลยแต่ว่าผมงงตรงที่ใส่เกราะอยู่แบบนี้แล้วมันจะรู้สึกอะไรด้วยล่ะ
พอเรามาก็วงแตกดิครับรออะไรอิมรูริทก็บอกเลยฮะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเราจะมาเพราะว่าพวกแมมมอธเนี่ยเห็นภาพการมาถึงของเราอยู่แต่ว่าไม่เห็นเห็นซิริเลยแต่ว่าจริงๆก็มาด้วยกันใช่ปะล่ะผมก็เลือกตอบไปว่าจริงๆก็มาคนเดียวแต่ว่าอิมรูริทมันก็รู้แกวนะครับโกหกไปก็เท่านั้นแหละมันก็บอกเดี๋ยวจัดการเราก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการนางซิริทีหลังแหมทำปากเก่งกับใครรู้บ้างไหมรู้บ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องครับใครจะอยู่ใครจะไปคือตอนสู้กับอิมเนเรตเนี่ยเฟสแรกก็จะถือโล่กับสักกระเบือของมันนะครับวิธีสู้ง่ายสุดก็คือรอให้มันตีมาก่อนแล้วเราก็หลบแล้วก็ค่อยฟันกลับพอเลื่อนมันเริ่มลดไปเยอะแล้วเนี่ยจะเข้าเฟส2ก็คือมันจะทุบโล่ทิ้งเหลือแต่สักกระเบืออย่างเดียวถือ2มือเลยรอบนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันจะว้ามาโผล่ข้างหลังเราด้วยแล้วก็มีน้ำแข็งไว้ฟรอสเป็นเหมือนเกราะให้มันนะครับพยายามหลบเวลามันว้ามาตีข้างหลังเรานะฮะหลบให้ถูกทางด้วยนะระวังแล้วมันจะมีบางท่าที่มันตีแล้วเนี่ยมันจะค้างอยู่ก็คือแบบเหมือนมันหนักนะสักกระเบือมันอะเราค่อยซัดจังหวะนั้นก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าฟันไม่ค่อยเข้าก็ใช้อิกนี่เผาน้ำแข็งมันก่อนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันลำบากเพราะว่าเดี๋ยวว้าใหม่มันก็มีน้ำแข็งขึ้นมาใหม่ตีไปเถอะใครสอนให้แกต่อสู้แบบนี้กันก็วิเชอร์ที่แกฆ่าไปไงหัวร้อนเลยดิโดนแบบนี้หมดสภาพครับตรงนี้จะเละหน่อยนะใครไม่อยากเห็นภาพก็กดข้ามไปได้1จึกน่าจะหมดพอดีนะฮะจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กลับมาหาซิริละนะครับเราทำสำเร็จละWe did itซิริก็เล่าฟังเธอให้ฟังว่าจัดการไปได้แค่2ตัวเองอีกตัวเนี่ยหนีไปแถมเอาตราของลุงเวสเมียไปด้วยนะครับทีนี้ก็ได้เวลาตามหาตัวเอริดินเพื่อจัดการมันกันละนั่งคุยกันอยู่บนหน้าผาต่อไปสักพักเนี่ยก็น่าจะได้เวลากลับไปโนวิกรัดเพื่อเจอกับคนอื่นๆละฮะ He's wrong. Now to find Eridin and kill him.Anorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses at the lodge. We ought to rejoin them. Yeah, let's get going. Thank you for coming with me. Come here.Let's go. ระหว่างทางเดินกลับลงมาเนี่ยชาวบ้านก็แบบต้นโอ้มันตายหมดแล้วอะแล้วผลโอ้ของพวกเราล่ะแต่คือต่อจากนี้เนี่ยเวเลนก็ไม่ใช่พื้นที่ของพวกแมมมอธอีกต่อไปแล้วฮะกลับมาเป็นของพวกชาวบ้านแล้วนั่นเองจัดการดูแลกันเองเอานะOr just go home. This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. พอกลับมาถึงโนวิกรัดเนี่ยสิ่งแรกที่จะได้เจอก็คือศพอัมมนุษย์ที่ถูกเผาทั้งเป็นและโดนเสียบประจานอยู่ข้างหน้าเมืองนั่นเองนะครับพวกเวชันเตอร์เนี่ยมันล่าแม่มดมาเผาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเคยช่วยทริสพาพวกเมจออกไปหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยไปล่าพวกอัมมนุษย์แทนซะงั้นเฮ้ย
กลับมาแล้วครับเหมือนได้กลับบ้านเลยนะฮะแม่โซตันดูดูแล้วก็แดนดี้นะครับอยู่กันเรียบร้อยพร้อมหน้าเลยทักทายอะไรกันให้เสร็จเรียบร้อยซูริเนี่ยเธอก็จะขอตัวไปเคลียร์เรื่องอะไรในเมืองหน่อยนะครับถ้าเรามีเวลาว่างก็เธอจะขอให้เราตามไปช่วยด้วยส่วนอวลักษ์เนี่ยทริสแล้วก็เย็นก็รอเราอยู่เช่นกันนะครับทุกคนเนี่ยอยากให้เราช่วยหมดเลือกทำทีละอย่างก็แล้วกันนะครับเราไปหาทริสกันก่อนดีกว่านะฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยเธอมองคอนเลยครับหน้าเนี่ยดุมากน่าจะโกรธหน้าดูคือทริสเนี่ยโกรธมากที่เราลุยไปจัดการพวกเดอะโครนส์กับอินเบริสกับซิลิแค่2คนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากนะครับที่จะไม่ชนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีนะก็จบกันไปเรื่องนี้มาคุยเรื่องสำคัญกันดีกว่าครับสรุปว่าทริสเนี่ยเจอแม่มดเดอะลอชคนอื่นๆที่อยากจะช่วยบ้างไหมจากที่คุยมาเนี่ยไอด้าก็ปฏิเสธอย่างไวฟรานเชสกาก็ไม่สนใจส่วนฟริงจิล่าก็ติดต่อไม่ได้แล้วคีร่ามาร์กาเรต้ากับฟิลิปปาล่ะทริสก็แบบเอ้าคีร่าเหรอก็ออกเดินทางกับแลมเบิร์ตไปแล้วหลังจากศึกที่แคร์มอร์เฮนเนี่ยสองคนนั้นก็ได้เข้าคู่กันเฉยเลยนะครับแต่อีก2คนฟิลิปปากับริต้าเนี่ยเจอตัวแล้วฮะก็แบ่งงานกับเยนนะครับเยนเนี่ยไปตามหาริต้าส่วนทริสเนี่ยจัดการเรื่องฟิลิปปานั่นเองในเมื่อเราคุยกับทริสอยู่งั้นถามเรื่องฟิลิปปาก่อนละกันนะครับคือฟิลิปปาเนี่ยจากที่รู้มาก็คืออยู่ที่นี่มาก่อนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในร่างคนนะจำที่ผมเคยบอกว่าสำคัญแล้วให้จำไว้ได้ไหมคือฟิลิปปาเนี่ยอยู่ในร่างของนกฮูกที่โดนผูกขาด้วยไดมาริเทียมอยู่หรือก็คือไอ้นกฮูกที่โซตันเคยโม้ว่าเป็นของเขานั่นแหละประเด็นก็คือว่าตอนนี้โซตันเล่นไพ่แพ้ครับก็เลยเสียนกฮูกไปแล้วเปาะแสอะไรก็ไม่มีฮะมีแค่ขนนกฮูกที่ฟิลิปปาแปลงร่างเนี่ยทริสก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเราไปใช้เวทน้ำเพื่อมองภาพนิมิตเอาจากขนนกนี่ละกันผมจะยังไม่ไปดูภาพนิมิตนะครับแต่เราจะคุยกับคนที่รอเราอยู่ที่นี่ให้หมดก่อนละกันขึ้นไปคุยกับอวลักษ์กันดีกว่าอวลักษ์เนี่ยก็จะบอกเราว่าการที่เราไปจัดการอิมลริธหนึ่งในนายพลของเอริดินได้เนี่ยดีมากนะครับทีนี้ก็เหลือนายพลอีก2คนคนหนึ่งก็คงจำกันได้อยู่แล้วนะก็คือแคลรันเซียที่มีหน้าที่เป็นนาวิเกเตอร์แล้วก็ต่อยกับเอสเคลไปตอนที่แคมอเฮนนะจงรักภักดีกับเอริดินสุดๆนะครับแต่ว่าอีกคนเนี่ยชื่อเกลส์นะครับเขาพักดีกับราชาองค์กรที่เพิ่งเสียไปแล้วไอ้ประเด็นก็คือที่เสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเอเรดินเป็นคนวางยาซึ่งคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้มันน้อยมากนะครับอวลักษ์ก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่าจะพาเกลส์มาที่นี่เพื่อโชว์ให้เขาเห็นว่าความจริงตอนนั้นเนี่ยเอเรดินเป็นคนลอบปลงพระชนนะราชาองค์กรอ่ะแต่จะพาเกลส์มาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคือเกลส์เนี่ยอยู่โลก NLซึ่งเป็นคนละโลกกับเรานะฮะการจะไปได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าเกราเนี่ยไม่ได้มีพลังแบบซิริหรือแบบอวลักษ์นั่นเองอวลักษ์ก็จะพาเราไปดูว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีประตูวาร์ปเปิดอยู่แล้วตามที่ต่างๆคนทั่วไปก็ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมนะเพียงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าประตูวาร์ปจะเปิดที่ไหนหรือเปิดเมื่อไหร่แล้วก็แน่นอนว่าอวลักษ์เนี่ยมันรู้นั่นเองนะครับหามาแล้วว่าประตูวาร์ปจะเปิดที่ไหนบ้างตรงนี้มันก็จะเป็นเควสย่อยให้เราไปตามหาเกลส์กับอวลักษ์นั่นเองได้เรื่องแบบนี้ปุ๊บผมก็จะยังไม่ไปนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันให้ครบก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปหาเย็นกันต่อนะครับตามที่แดนดี้บอกเนี่ยเย็นอยู่ที่ร้าน Cripple Case นะครับเราไปกันดีกว่าพอมาเจอเย็นเนี่ยความต่างจากทริสก็คือเธอเนี่ยจะไม่ดุเราเรื่องที่ไปกับซิรินะครับแต่ว่าจะชมเราแทนที่ทำสำเร็จแล้วก็จัดการพวกนั้นได้นะครับอมยิ้มกันไปนะจุดนี้ Why? Because you supported Siri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation.And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what ifs. ทีนี้เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะฮะตามหน้าที่เย็นเนี่ยก็คือเธอรู้แล้วว่ามาร์กาเรต้าเนี่ยอยู่ในคุกในออกเซนฟอร์ดแล้วพอดีว่ามันมีคนที่หนีจากคุกนั้นมาได้นะครับอีกแป๊บเนี่ยน่าจะโผล่มาที่ร้านนี้แหละก็เลยมานั่งรออยู่นั่นเองคุยกันได้อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวคนนั้นก็โผล่เข้ามาแล้วฮะ Prison in Oxenford. I also learned the identity of a man who escaped from there.แต่พอเราเข้าไปทักแล้วบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเนี่ยแหมหนีดิรออะไรเป็นนักโทษเพิ่งแหกคุกมาจังหวะนี้เราก็ตามไปจับนะครับไม่ได้ยากอะไร
พอจับได้เนี่ยถึงได้กลับมานั่งคุยกันที่ร้านดีๆนะครับผมตัดข้ามไปตอนคุยเลยแล้วกันนะคือที่เขาหนีออกมาจากคุกเดรัสได้เนี่ยเพราะว่าแกล้งตายนั่นเองคนคุมเนี่ยจะเอาศพไปโยนทิ้งในบ่อทิ้งที่ลึกมากนะครับแต่ไอ้บ่อเนี้ยมันดันเชื่อมกับท่อระบายน้ำทิ้งแล้วก็เชื่อมกับทะเลอีกทีด้วยซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ตายก็อาจจะรอดไปได้นั่นเองนะแต่ว่าไอ้ท่อระบายน้ำทิ้งที่เชื่อมกับทะเลเนี่ยตอนเนี้ยมันมีตะแกรงและหลังจากข่าวที่ว่ามีคนหนีออกไปได้หลุดออกไปนะครับประเด็นอีกอย่างก็คือยามเฝ้าคุกเนี่ยมันเยอะมากแล้วเป็นพวกวิชันเตอร์ทั้งนั้นเลยด้วยคงต้องหาทางเบี่ยงเบนความสนใจตอนเราจะเข้าไปหน่อยแล้วแบบนี้ส่วนเรื่องทางเข้าเนี่ยคุกน่ะมันเชื่อมกับซากโบราณของเอลฟ์อยู่ครับเดี๋ยวเย็นจะไปลองหาดูระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอให้โซตันช่วยเรื่องเล่าละกันเอาไปล่อยามน่าจะช่วยได้ระดับนึงนะทีนี้เรารู้งานแล้วฮะเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องเย็นกับทริสก่อนละกันนะครับในพาร์ทนี้เริ่มด้วยทริสเลยฮะเธอบอกให้ไปเจอกันที่น้ำพุหน้าแพสซิฟลอร่างั้นเราไปกันดีกว่าครับมาถึงเนี่ยทริสรอเราอยู่แล้วฮะก็เริ่มพิธีกันเลยละกัน Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. ทริสเนี่ยจะร่ายมนต์ไปได้สักพักนึงภาพก็จะเริ่มโผล่มาบนน้ำละ Graham Estuer.ซึ่งภาพที่โผล่มามันก็คือโรงอาบน้ำแล้วก็ดิกสตรานั่นเองได้เวลาไปเช็คดูแล้วฮะว่าจริงหรือเปล่าดิกสตราเขาเจอเธอที่บ้านเขาอาจจะคิดมากพอไปถึงเนี่ยกำลังซัดกันอยู่เลยครับดิกสตราก็ตะโกนบอกให้หยุดนะครับแต่ว่าฟิลิปปาเนี่ยก็ไม่หยุดเห็นทีเนี่ยเราคงต้องเป็นคนลุยเองแล้วฮะลูกน้องที่ดิกสตราส่งเข้าไปเนี่ยโดนมนต์สะกดบทเลยนะครับข้างบนเนี่ยเรายังพอวิ่งผ่านไปได้ตามเธอลงไปเพื่อความรวดเร็วเลยละกันแต่พอลงมาเนี่ยมันขวางประตูอยู่เราก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องจัดการให้หมดโอ้ยสะกดคนไม่เท่าไหร่สะกดบาสซะงั้นคือผมไม่อยากฆ่าเจ้าบาสเท่าไหร่นะครับงั้นเล่นมุกนี้แล้วกันนะฮะเธอคนนั้นน่ะเจ็บอยู่นะครับคือเธอต้องการความช่วยเหลือเคยปวดท้องไหมล่ะบาสก็บอกว่าเคยนะครับเคยกินศพดราวเนอร์เก่าอันนี้ก็เข้าทางเราเลยฮะเราก็บอกไปเลยว่าเธอคนนั้นน่ะปวดท้องนึกภาพแบบกินราวเนอร์เข้าไป100ตัวเลยนะโน้มน้าวขนาดนี้บาร์ดก็เลยยอมให้เราผ่านไปแต่โดยดีนะครับ But once old drowner eat พอเราตามมาเนี่ยฟิลิปปาก็ไม่ยอมนะครับบอกว่าจะช่วยก็ไม่เชื่อเสกโกเลมมาสู้กับเราอีกนะฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นโกเลมไฟนะครับไฟที่พื้นเนี่ยมันทำดาเมจเราได้ด้วยฉะนั้นต้องพยายามใช้อาร์ตเพื่อดับไฟเอานะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนเลยพอจัดการได้เนี่ยฟิลิปปาก็จะยิงเวสใส่เราเป็นระยะเนาะส่วนเราเนี่ยก็ต้องพยายามวิ่งขึ้นไปหาเธอให้ได้นั่นเองพอไปถึงตัวเนี่ยก็ง่ายเราแล้วฮะก็บอกไปเลยว่าเราเนี่ยต้องการให้เธอช่วยสุดท้ายเนี่ยเธอก็จะเลิกโวยวายแล้วก็เดี๋ยวพาไปหาทริสแล้วกันจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนะครับแต่พอกลับขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันถึงไหนเลยดิกสตราแม่งมาขาดอีกแล้วฮะคือดิกสตราเนี่ยเป็นคนรักเก่าของฟิลิปปานั่นเองถ้าจำกันได้นะไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดหรือเปล่าแล้วพอดีว่าฟิลิปปาเนี่ยก็หักหลังดิกสตราด้วยการส่งนักฆ่ามาฆ่าดิกสตราแต่ว่าดิกสตราเนี่ยรอดมาได้นะครับมันก็เลยต้องการตัวฟิลิปปาเพื่อไปเคลียร์เรื่องเก่าๆนั่นแหละมาแบบนี้เราก็ต้องรอดิกสตราด้วยข้อมูลแล้วกันนะครับจักรพรรดิแห่งนิฟการ์หรือเอเมียเนี่ยโน้มน้าวพวกบริษัทการค้าไม่สำเร็จแถมแผนที่เขาคิดไว้เนี่ยก็คือจะเอาซิริขึ้นไปนั่งบัลลังก์แทนตัวเองด้วยนะดิกสตรารู้แบบนี้ก็คิดเลยว่าไอ้ข้อมูลแบบนี้มันสำคัญมากนะฮะเปลี่ยนทิศของสงครามได้เลยนะคุยไปคุยมาเนี่ยกลายไปเป็นคุยเรื่องเดรวิชเฉยเลย
พอฟิลิปปารู้ว่าดิกสตราจะวางแผนล่อปลงพระชนราดาวิดเนี่ยฟิลิปปาก็เลยเสนอตัวเองนะครับว่ามันมีแค่2คนเท่านั้นแหละที่จะดึงความสนใจให้ราดาวิดเนี่ยที่อยู่บนเรือตอนเนี้ยยอมออกมาจากเรือได้อะไม่เอเมียก็ตัวเธอเองมาอย่างนี้ดิกสตราก็ไม่เชื่อหรอกครับอยู่ดีจะมาเสนอตัวอะไรอย่างเงี้ยฟิลิปปาจะยอมทำจริงเหรอฟิลิปปาก็บอกถามให้คิดนะว่าถ้าราดาวิดได้ยินข่าวว่าดิกสตราจับตัวเธอได้เนี่ยจะไม่อยากมาฆ่าเธอด้วยมือตัวเองเลยหรือไงมันแทบจะหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยดิกสตราก็เลยยอมนะครับงั้นเดี๋ยวไว้ไปตกลงคุยแผนกันทีหลังละกันทีนี้ฟิลิปปากับทริสก็ไปละฮะงานต่อไปเนี่ยเราไปช่วยเย็นกันดีกว่านะครับอย่างที่คุยกันคือถ้าให้โซตันเอาเหล้าไปล่อพวกยามได้เนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราไปคุยกับโซตันเนี่ยก็เขาก็อยากจะช่วยนะแต่ว่ามันเสี่ยงเพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแต่เป็นคนแคระถ้าไปยุ่มย่ามใกล้ๆพวกวิชันเตอร์เนี่ยเดี๋ยวซวยโดนจับไปเผาไฟทั้งเป็นอีกพูดมาขนาดนี้เราก็ไม่อยากจะรบกวนนะก็คงต้องลุยกันเองนะฮะไปหาเย็นเลยแล้วกันA dwarf flinging around the prison gates only stands to attract attention. Right, didn't think of that. พอมาถึงเนี่ยเย็นก็จะพาเราไปทางเข้าสู่ซากโบราณเอลฟ์ที่ใกล้ที่สุดก็คือบ่อน้ำที่เคยถูกปิดเอาไว้นะครับก่อนเราจะลงไปเนี่ยเย็นจะให้ไอเทมสำหรับบอกตำแหน่งมานะฮะพอเราเจอมาร์กาเรต้าเนี่ยเย็นจะได้วาร์ปลงไปพาเธอออกมาได้เลย Here. What is this? Use it once you find Rita. ได้เวลาลุยซากโบราณกันเองแล้วครับแม่ผมพูดให้ฟังแบบรวบรัดเลยละกันนะฮะเราจะเดินไปเจอวอเตอร์แฮกกำลังเฝ้าประตูอยู่จัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะพบว่าไอ้ประตูเนี่ยมันไม่มีขันโยกซะงั้นเราต้องไปสำรวจรอบๆนะครับเอาขันโยกมาจากที่อื่นแล้วก็มาใส่ตรงนี้แทนเพื่อเปิดประตูนั่นเองพอเปิดได้เนี่ยไปตามทางเราก็จะเข้าสู่ท่อน้ำตรงนี้ระวังมอนนิดนึงนะครับเพราะว่าเยอะแล้วก็อันตรายพอสมควรเลยมีตัวระเบิดด้วยค่อยๆจัดการไปไม่ต้องรีบก็ได้ไปต่อตามทางเนี่ยเราก็จะเจอทางที่เชื่อมกับคุกในที่สุดนะครับขึ้นมาก็แน่นอนว่ามีวิชันเตอร์อยู่บ้างแต่ว่าอันนี้มันยังอยู่ชั้นใต้ดินซึ่งก็มีตัวไม่เยอะนั่นเองจัดการไปตามระเบียบฮะพอขึ้นมาอีกชั้นนึงเนี่ยก็จะเจอกรงขังเยอะๆแล้วครับเป็นชั้นคุกนั่นเองตรงนี้ก็จะมียามอยู่ 2-3 คนนะครับจัดการให้เรียบร้อยเราก็จะเจอว่ามาร์กาเรต้าเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงประเด็นก็คือไอ้กรงเนี่ยผมเดาว่าน่าจะทำมาจากไดมอริเทียมเหมือนกันแล้วเธอเนี่ยก็โดนจับใส่กุญแจมือไดมอริเทียมด้วยทำให้ใช้เวทมนต์ไม่ได้นั่นเองเราต้องไปหากุญแจมาล่ะครับแต่ว่าทีนี้กุญแจมันอยู่กับพัสดีแล้วพัสดีเนี่ยมันอยู่ข้างบนพอเราขึ้นมาดูห้องข้างบนก็มีแต่ยามทั่วไปสงสัยเราคงต้องออกไปลานข้างนอกซึ่งก็บอกเลยว่ายามเยอะมากนะการสู้ตรงนี้เนี่ยก็พยายามใจเย็นนิดนึงนะครับตัวโล่มันค่อนข้างเยอะไปวิ่งจัดการตัวธนูรอบนอกก่อนก็ได้พอจัดการพวกยามทั่วไปหมดเนี่ยพัสดีมันจะลงมาอัดกับเราด้วยนะฮะทีนี้ก็ไม่ยากเลยครับ 1v1 easy win จัดการพัสดีได้เนี่ยเราก็เอากุญแจไปเปิดคุกนะปลดกุญแจมือให้มาร์กาเรต้ากันได้เวลาเรียกเย็นมาแล้วฮะมาถึงเนี่ยเจ๊แกก็ตกตะลึงนะครับสภาพริต้าเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เย็นก็พาริต้าวาร์ปออกไปก่อนส่วนเราเนี่ยไปหาทางออกเอาเองละกันนะครับแน่นอนว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรอยู่แล้วยามส่วนใหญ่เนี่ยโดนเราจัดการไปหมดแล้วนั่นเองเนาะในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรายังเหลืองานอีก2อย่างก็คือการไปหาตัวเกลส์กับอวลักษ์เพื่อบอกความรักของเอเรดินกับช่วยซิริจัดการเรื่องในเมืองสักหน่อยแล้วอีกเรื่องที่เป็นการนอกเรื่องแต่ว่าจะเปลี่ยนทิศสงครามได้นั่นก็คือสิ่งที่ดิกสตราบอกให้เราไปประชุมกับเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงจะเป็นอะไรต่อไปเราไปรอดูแล้วกันเนาะแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ